สวัสดีค่ะแอดมินเฟิร์นนะคะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นก็จะพามาชมรถ Honda Accord ปี2014นะคะเริ่มจากประตูรถเลยนะคะประตูรถนะคะจะเป็นสีดำแล้วก็ตัดสีเขาเรียกว่าสีไม้หรือเปล่าคะอันนี้ก็ประมาณสีไม้แล้วเนาะตัวนั้นก็จะมีลำโพงด้วยนะคะส่วนคอนโซลหน้ารถนะคะจะเป็นสีดำตัดลายไม้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์แล้วก็หน้าจอสัมผัสตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลด้วยนะคะส่วนด้านข้างคนขับนะคะก็จะมีแอร์แล้วก็ตรงประตูก็จะมีลำโพงเล็กๆให้ด้วยนะคะลำโพงเล็กแต่เสียงดังนะคะตัวนี้ข้างๆประตูก็จะมีปุ่มกดกระจกรถระบบไฟฟ้านะคะตรงนี้ส่วนพวงมาลัยรถมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆรับโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์แบ็กด้วยนะคะตรงนี้ดูใกล้ๆเลยนะคะเห็นไหมคะคำว่าแอร์แบ็กค่ะส่วนเกียร์นะคะระบบเกียร์เหรอจะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะก็จะมี P R N D D 3 L นะคะก็จับประมาณนี้ส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็เก็บของเก็บเงินเหรียญได้นะคะตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะคะดูนะคะโอเคค่ะแล้วมาดูตรงนี้ก็เปิดได้ใส่ของได้กระเป๋าตังค์เราก็ใส่ได้ตรงนี้ส่วนเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะพาไปชมตรงนี้ก็เปิดเก็บของได้ค่ะใหญ่พอแล้วก็มีที่ชาร์จด้วยนะคะตรงนี้นี่ค่ะตรงที่เสียบ USB หรือว่าสายชาร์จแบตได้ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปด้านหลังนะคะมาดูตรงด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะคะลืมบอกไปนะคะมีปุ่ม Eco ด้วยนะคะตรงนี้ลืมบอกไปค่ะกลับไปด้านหลังเราเหมือนเดิมนะคะส่วนด้านหลังนะคะถ้านั่งแอดมินนั่งแล้วรู้สึกว่าสบายใหญ่มากมากของมากเลยล่ะค่ะแล้วจะมาบอกความลับของรถคันนี้เผื่อที่ใครๆยังไม่รู้นะคะมาดูกันนะคะตรงนี้สามารถเปิดได้ค่ะที่วางแขนหรือที่พักแขนนะคะส่วนตัวนี้นะคะใส่แก้วน้ำหรือขวดน้ำได้เลยค่ะ2ช่องนะคะตรงนี้อ้าวมาดูตรงนี้กันนะคะคิดว่าเปิดได้ไหมคะเดี๋ยวอินมินจะลองดูนะคะเปิดเลยค่ะสามารถจับของด้านหลังได้เลยนะคะเห็นไหมคะมาดูใกล้ๆเลยค่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะตรงนี้ช่องก็ใหญ่นะคะทะลุไปด้านหลังได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วตัวแอดมินทะลุเข้าไปได้ไหมคะโอ้ไม่ได้นะคะแอดมินเข้าไปไม่ได้นะคะต้องไปเปิดด้านหลังแล้วค่ะส่วนประตูด้านหลังก็จะมีไฟตรงนี้นะคะเวลาเราเปิดประตูนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่ขวดน้ำหรือว่าใส่กระดาษทิชชู่ใส่ของเล็กๆของเราที่อยากใส่นะคะแล้วก็จะมีแอร์ให้สำหรับคนนั่งด้านหลังด้วยนะคะนั่งแบบเย็นๆสบายใหญ่ๆเลยค่ะรถคันนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าใครอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลสกลนครนะคะขอบคุณค่ะ